กล่าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันพลพัฒน์ใจคงกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5สวัสดีค่ะดิฉันอาราดาสัตย์สีทองกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1พวกเราทั้ง2คนเป็นทีมข่าวชุมชนจากโรงเรียนวัดบ้านป่าตำบลตีนารงอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะในวันนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับผลิตภัณฑ์กระถางสวยๆจากโรงเรียนของเราค่ะแล้วกระถางสวยๆที่ได้มาได้มาจากไหนหรอคะได้มาจากชุมชนของเราไงคะเพราะชุมชนของเรามีโรงกระถางถึง4แห่งเลยล่ะค่ะโรงเรียนวัดบ้านป่าพบว่าการปั้นกระถางดินเผาเป็นอาชีพท้องถิ่นที่น่าสนใจจึงได้วางแผนศึกษาแหล่งเรียนรู้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนำนักเรียนเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาจากวิทยากรในหมู่บ้านซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากโรงเรียนการผลิตภาชนะรูปทรงต่างๆด้วยการปั้นขึ้นรูปจากดินเหนียวแล้วนำไปเผาไฟช่วยให้เกิดความแข็งแรงทนทานและรู้จักนำมาใช้ประโยชน์ทางโรงเรียนวัดบ้านป่าจึงต่อยอดจากกระถางมาตกแต่งทาสีให้สวยงามตามรูปแบบจินตนาการของนักเรียนโดยการรับซื้อกระถางมาเพิ่มมูลค่าอีกทางหนึ่งจึงเกิดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือถิ่นกระถางลือไกมีการสืบทอดภูมิปัญญาสร้างเครื่องปั้นดินเผามาจากหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีสถานที่แห่งหนึ่งในอ่างทองนั่นก็คือวัดต้นสนค่ะแต่ที่วัดต้นสนเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างหรอคะอ๋อได้ยินมาว่าที่วัดต้นสนมีเต่าเยอะแยะมากเลยค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรับรู้เรื่องราวของเต่าค่ะเป็นการฝึกถ่ายทำคลิปรายงานข่าวสั้นๆด้วยมือถือของเรานี่แหละค่ะและในช่วงนี้ขอเชิญท่านผู้ชมไปพบกับสาระน่ารู้เรื่องเต่าโดยจะมีคุณจันเจ้าเป็นนักข่าวภาคสนามรอเราอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ฉันอยู่ที่วัดต้นสนค่ะวัดต้นสนมีเต่ามากมายเลยค่ะแต่ถ้าจะมากมายขนาดไหนไปดูพร้อมกับดิฉันได้เลยค่ะประมาณกี่ตัวคะ500กว่าตัวจ้ะแล้วที่นี่เคยสร้างเป็นอะไรมาก่อนคะอ๋อก็เป็นธรรมดาค่ะตอนนี้มีคนใจบุญน่ะเขาเห็นเต่ามันอยู่ในวัดเนี่ยที่มันอยู่ที่มันมีกี้เลนกี้ตมมันไม่สะอาดเขาก็มีคนใจบุญมาทำบ่อให้หลวงพ่ออันนี้พอมาทำแล้วคนเขามาเห็นดีว่าที่นี่เลี้ยงดีทำสะอาดไม่สกปรกคนเขาก็เลยมาปล่อยเรื่อยๆแล้วก็เยอะขึ้นแล้วใครเป็นผู้ให้อาหารเต่าคะอ๋อที่วัดนี้เขาก็มีให้อยู่มีผักให้ประจำทุกวันแต่เวลาล้างผักก็ต้องใช้สันส้มล้างเพราะยามันเยอะยาฉีดมันเยอะอันนี้อันที่หลวงพ่อขายอาหารพวกนี้ก็คือว่าขายไว้เป็นค่าน้ำที่ล้างบ่อทุกวันเนี่ยเพราะว่าใช้น้ำเยอะวันนึงใช้เยอะเพราะที่นี่เน้นสะอาดไม่ให้สกปรกคนเขาก็เลยเอามาปล่อยเรื่อยๆแล้วคนก็มาป้อนกันเรื่อยๆมีมะละกอจานละ20ผักบุ้งกำละ20แต่คุณยายก็พยายามเน้นเอาผักบุ้งไทยมาที่มันปลอดสารพิษไม่มียาเต่าก็จะได้ไม่เสียชีวิตถ้าเวลาเขาเป็นแผลยายก็ใช้ยาทุกชนิดไม่หายแต่มาหายยาแดงยาแดงแล้วแต่แผลเขาหายแต่ยายก็บอกเขาว่าคนไหนอยากได้บุญก็ซื้อสันส้มมาเมื่อวานเขาก็มีคนซื้อมาถวายซื้อมา5โลไปล้างอันนี้ระวังนะล้างให้เต่ากินก็อย่างเงี้ยจ้ะเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าวัดต้นสนมีเต่ามากมายขนาดไหนแล้วนอกจากเราจะได้อิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวละวันนี้เราก็ไปพบกับคุณแจมและคุณพิมพ์ในสตูดิโอได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณจันเจ้าท่านผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเรื่องราวของเจ้าเต่าเนี่ยมีความรู้กันมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมไปแวะเวียนไปเยี่ยมเจ้าเต่าที่วัดต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกันด้วยนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องน่ารู้ผลงานเด่นอีกเรื่องของทีมข่าวชุมชนบ้านป่าตำบลตีนารงอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราคือถิ่นกระถางลือไกสวนไผ่ลดโลกร้อน
หากท่านผู้ชมสนใจกระถางสวยๆก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวที่โรงเรียนของเรานะคะเราพบกันใหม่ค่ะวันนี้ดิฉันพลพัฒน์ใจคงและคุณอารดาศาสีทองขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ